การทำกระดูกแบบ IK ก็คือการสร้างตัวควบคุมกระดูกขึ้นมาทําให้เราสามารถทํำอนิเมชันได้อย่างง่ายและก็สะดวกขึ้นเรามาดูวิธีทํากันเลยเดี๋ยวผมจะลองสร้างกระดูกแบบ IK ในส่วนของขาที่จะทํำอนิเมชันกันนะครับอน้เม็นสร้างจากมุมมองด้านข้างนะครับให้เราสร้างอัมมาเตอร์ขึ้นมา ในส่วนขาปลายก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเข้าไปที่ Edit Mode สร้างในส่วนของนักแข้งแล้วก็สร้างในส่วนของเท้านะครับจำลองอย่างง่ายๆนะวิธีการสร้างกระดูกแบบ I k เคนะครับก็ต้องมีส่วนในการควบคุมกระดูก2จุดด้วยกันก็คือส่วนปลายที่จะทําการเื่อนไหวเดี๋ยวผมจะสร้างเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแล้วก็ขยายหน่อยนึงเพื่อให้แตกต่างนะสร้างขึ้นมาอีก1ชิ้นเป็นในส่วนของการกําหนดทิศทางในการขยับ แล้วก็การทํากระดูกนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายเดี๋ยวผมจะเปิดให้โชว์ชื่อนะครับจะได้รู้ว่ากระดูกแต่ละอันชื่ออะไรนะครับโบน3นะครับเป็นตัวควบคุมในการขยับแล้วก็โบน4นะครับเป็นตัวควบคุมทิศทางนะครับตัวควบคุมนะครับเราก็ต้องตัดการเชื่อมต่อจากการลิงก์ปกตินะครับดยการเคลียร์เพลนตออกนะอ่าก็ ในส่วนเส้นโยงก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอิสระแล้วนะแล้วก็วิธีการเซตค่านะครับให้เราเข้าไปที่ post mode ก็จะมีแถบคำสั่งขึ้นมานะครับให้เข้าไปที่แถบบน constant แล้วก็เลือก inverse kinematic ให้เลือกชิ้นปลายสุดที่เราจะทำการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ชิ้นปลายสุดใช้ในส่วนของหน้าแข้งนะครับแล้วในส่วนอื่นๆก็จะขยับตามการกำหนดการตั้งค่านะครับ t a r g e ตก็จะเป็น a m a t ช u r ์โบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกำหนดการเคลื่อนไหวนะก็จะเป็นชิ้นที่3ม พอกาหนดแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราขยับโบนชิ้นที่3นะครับนี่แค่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นอื่นก็จะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับประดุกชิ้นนี้แต่ว่าการเคลื่อนไหวก็ยังผิดอยู่นะครับเรายังไม่ได้กำหนดแกนควบคุมเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ตัวโบน4เนี่ยเป็นแกนควบคุมหรือที่เรียกว่าโพนะครับให้เลือกโบนหนึ่งะครับที่เป็นตัวกําหนด IK เคโพร์เกตนะครับก็เลือกเป็นอะมาเทอร์โบนก็ให้เลือกเป็นโบน4นะครับทีนี้เวลาขยับเนี่ยก็จะอ้างอิงตามโบแกนนี่แก้ไขนนะครับใส่วนขอองงศานะครับ ก็ปรับให้ตรงปรับเป็น90องศานะครับแต่ว่าตัวชิ้นที่เป็นเท้าเนี่ยกลายเป็นสลับไปนะครับก็ต้องไปแก้ไขตัวชิ้นส่วนเท้าตรงนี้นะครับในส่วนของบน Property ในส่วนของบน2ตรงนี้นะครับแกน l e ตั้งเป็น180นะทีนี้เราก็จะได้การขยับที่ถูกต้องแล้วนะครับก็นี่จะใกล้เคียงกับการเดินของขาเลยนะครับการทำอนิเมชันที่ง่ายและก็สะดวกไม่ต้องขยับกระดูกทีละชิ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ